สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในเวลา 13:00 น.ค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติผลักดันคุณธรรม4ประการสู่สังคมไทยภายใต้แนวคิด1ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรมวินัยคนสะท้อนวินัยชาติค่ะนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่2ทับ2562ว่าที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติการคัดเลือกชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมการขยายผลวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมโดยการจัดทำเป็นละครเวทีส่งเสริมคุณธรรมรวมใจวัยฝันรังสรรค์คุณธรรมซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการแสดงกับการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชนรุ่นน้องเพื่อนำไปสู่คุณธรรมเรื่องวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสาจะแสดงณโรงละครวังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่10ค่ะภายใต้แนวคิด1ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรมวินัยคนสะท้อนวินัยชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กรกฎาคม2562ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากนี้นะคะได้พิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยและทบทวนปรับปรุงคณะอนุกรรมการที่หมดวาระในส่วนของทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีได้กล่าวว่ากลไกของการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมจะต้องมีการโชว์แชร์เชื่อมผ่านสมัชชาของประเทศโดยเร็วๆนี้นะคะก็จะมีการถอดบทเรียนองค์ความรู้ตลอด10ปีที่ผ่านมาในการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนกลไกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะคือตอนนี้ในกระบวนการในการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมเนี่ยจะมีทั้งกระบวนการในการโชว์แชร์เชื่อมผ่านสมัชชาภาคแล้วก็สมัชชาของประเทศเร็วๆนี้เรากำลังจะจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับประเทศโดยธีมหลักเองเป็นการถอดบทเรียนองค์ความรู้ตลอด10ปีที่ทำมาเป็น1ทศวรรษในการสร้างสังคมคุณธรรมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้เราเห็นพฤติกรรมของคนไทยที่เรากำลังจะถอดรหัสออกมาก็คือวินัยคนสะท้อนวินัยชาติแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยศูนย์คุณธรรมร่วมกันกับกรมการศาสนาแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการที่จะทำวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมซึ่งวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยถ้าว่าง่ายๆก็คือเหมือนเป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่เป็นคนที่มีหน่วยเขาเรียกเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมหรืออาจจะอยู่ในสถาบันการศึกษาหรืออาจจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนเองหรือแม้กระทั่งประชาสังคมหรืออาจจะเป็นเด็กเยาวชนเองที่เขามีกระบวนการดีๆในการที่จะเอานำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในองค์กรของเขาที่กำลังรับผิดชอบแต่นอกจากนั้นเนี่ยในเวทีโชว์แชร์เชื่อมของสมัชชาคุณธรรมในการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราพัฒนางานศูนย์วิจัยนวัตกรรมติดตามระบบพฤติกรรมคนไทยขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้น3งานเนี่ยจะเกิดการเชื่อมโยงกันเวทีโชว์แชร์เชื่อมถอดรหัสออกมาเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไปพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมชุดของหนังสือวันนี้เล่มหนึ่งที่เราได้เอามานำมาเผยแพร่ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติก็คือหนังสือตามรอยพระราชา9เส้นทางในแต่ละเส้นทางทั่วประเทศนั้นถอดทศพิธราชธรรมออกมาแล้วก็ให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ของศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยก็จะได้เรียนรู้หลักปรัชญาต่างๆเหล่านี้ใน3ชั้นด้วยกัน
ั้นที่1คือ learning by study อันนี้ก็คือเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาชั้นที่2ก็คือลงมือปฏิบัติเลยในแต่ละฐานที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยทางศูนย์คุณธรรมได้ไปพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมก็คือเป็นชาวบ้านที่เขาเคยทำเรื่องของพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตและเกิดผลสำเร็จนั้นขึ้นมาเนี่ยเรายกระดับเขาขึ้นมาและให้องค์ความรู้พัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมส่วนในชั้นที่3คือการถอดรหัสฮะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยใช้3คำถามง่ายๆครับรู้สึกอย่างไรเรียนรู้อะไรและจะทำไงต่อ3คำถามนี้ก็จะทำให้เด็กแต่ละคนได้กระตุกต่อมคิดถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นผู้ใหญ่เองก็จะได้มีโอกาสในการสะท้อนความรู้สึกและรู้จักในการรับฟังความรู้สึกของคนอื่นบ้างอันนี้จะเป็นรากฐานในการรู้จักในการฝึกสติสมาธินำมาสู่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในที่สุดครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ศูนย์คุณธรรมเองพัฒนาขึ้นมาแล้วเพื่อพ่อแม่และประชาชนทั้งประเทศเลยก็คือท่านมีมือถือท่านสามารถเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store และคีย์คำว่า Moral Touch นะฮะ Touch ที่แปลว่านิ้วแตะท่านจะสามารถ install และข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดหนังสือชุด VTR สิ่งที่เราไปถอดบทเรียนทั้งหมดนั้นฟรีสำหรับทั้งประเทศเพื่อเอาไปเรียนรู้กันได้เลยครับคือภายในตัวศูนย์คุณธรรมเองด้วยเพราะฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณธรรมต่อไปภายภาคหน้าสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมจะทำก็คือว่าจะวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าพอเพียงพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่ามีวินัยสุจริตและจิตอาสาและกระบวนการนี้เราจะสร้างความร่วมมือกับภาคีสัมพันธ์ทั่วประเทศในการสำรวจประชากรทั้งประเทศไทยเลยว่าเอ๊ะตกลงเขามีพฤติกรรมความพอเพียงขนาดไหนมีพฤติกรรมจิตอาสาหรือมีวินัยสุจริตและตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนในขณะเดียวกันเองหมอได้มีโอกาสพัฒนางานต้นทุนชีวิตซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระบบนิเวศระบบนิเวศล้อมรอบบุคคลแต่ละคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นครอบครัวสถานที่ทำงานซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมหรือถ้าเป็นเด็กเยาวชนรุ่นใหม่จะเป็นเวิร์กสเปซก็ถือว่าเป็นสถานที่ทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็คือชุมชนของเขาถ้าเป็นเด็กก็คือบ้านชุมชนโรงเรียนจะเป็นระบบนิเวศเครื่องมือทุนชีวิตจะสะท้อนได้เลยว่าระบบนิเวศตรงไหนอ่อนแอเพราะฉะนั้นต่อไปในภายภาคหน้าของศูนย์คุณธรรมนอกจากจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ว่าพฤติกรรมด้านบวกตรงไหนอ่อนแอจังหวัดไหนอ่อนแอภาคไหนแต่ละภาคเป็นอย่างไรภาพรวมของประเทศเป็นอย่างไรระบบนิเวศตรงไหนที่น่าจะจำเป็นจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ชาติอันนี้เป็นดัชนีชี้วัดคุณธรรมที่ศูนย์กำลังพัฒนาอยู่ด้วยครับ